สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอช่วงเสียเงินกันเลยนะคะล้อเล่นนะคะสนใจใครสนใจในแฟชั่นนะคะตรงนี้ฉันไม่บอกราคานะคะใครสนใจ follow ที่ Instagram นะคะโอเครู้เรื่องแยกไม่แยกค่ะก็จะเริ่มอะไรดีฉันก็อยากจะเริ่มอะไรที่เป็นแบบน่ารักน่ารักเนี่ยค่ะเป็นของ Cat Space เห็นไหมคะเป็นสีโรสโกลด์สวยไหมคะเป็นมินินะคะ Cassie นะคะ Cassie นะคะก็ข้างในพี่บิ่มก็ไม่ได้จะอะไรมากนะคะนางก็จะมีบุแล้วนางจะมีถุงผ้าด้วยนะคะข้างในก็จะมีซิปอย่างนี้นะคะเห็นไหมนี่ก็จะมีถุงผ้าของ Cat Space ช่องข้างหน้านี้ก็จะเป็นช่องใส่โทรศัพท์ได้สายสามารถถอดได้นะคะเป็นรุ่นสีนี่เหลืออยู่ใบเดียวนะคะมี2ใบแต่เหลืออยู่ใบเดียวนะคะนี่ค่ะอย่างนี้ใครที่เป็นแฟนกับสีโรสโกลด์นะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะเห็นไหมสวยๆค่ะต่อไปค่ะเราก็จะมาที่อลิสไม่ใช่อลิสโตโตเป็นอีกแบรนด์นะคะของ Cat Space เช่นกันค่ะเป็นรุ่นนี้เป็นมินินะคะมีถุงผ้าค่ะข้างในออกมาก็จัดอย่างนี้เป็นซิปอยู่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมนี่ซิปอันนี้ก็เหลืออยู่ใบเดียวนะคะมี2ใบนะคะมาพร้อมกับถุงผ้านะคะของ Cat Space ส่วนมากจะมีถุงผ้านะคะอันไหนที่มันเป็นหนังนะคะเขาจะมีถุงผ้าให้นะคะแต่ของโค้ชเป็นงานเอาท์เล็ตจะไม่มีนะคะเฉพาะรีเทลช็อปนะคะนี่ค่ะก็ถืออย่างนี้น่ารักน่ารักเห็นไหมนี่ค่ะเป็นแฟชั่นง่ายๆน่ารักน่ารักนี่ค่ะก็เหลืออยู่1ใบนะคะเสร็จต่อไปนะคะใบไหนดีใบนี้ค่ะนี่ก็มีอยู่2ใบนะคะยังไม่มีเจ้าของใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นรุ่นนี้นะคะก็เป็นสีมินตี้นะคะสวยงามอ่ะซิปอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างบนนี่นะฉันก็เปิดมาได้อย่างนี้นะคะก็มีถุงผ้าเช่นกันข้างในก็จะเป็นลายอย่างนี้ก็เป็นซิปตรงนี้ก็เป็นช่องใส่โทรศัพท์เหมือนเดิมนะคะก็ถืออย่างนี้ได้เข้ากับหลายๆชุดหลายสีนะคะแล้วก็ครอสอย่างนี้ได้นะคะสวยค่ะความการันตีความสวยนี่เหลือ2ใบนะคะเราก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะอันนั้นที่ไปวางไว้ตรงนู้นก็คือเตรียมห่อนะคะต่อไปนะคะเคสเปซเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมาเข้าโค้ชวันนี้ลำไยมากเลยนะได้ใบนี้มาค่ะมินิโดมสีแดงนะคะอือหือเข้ากับหนังตัวนี้2ซิปใบนี้ยังอยู่นานมากนะคะมี2ใบไปใบนึงนะคะนี่ค่ะก็เป็นหนังเซฟิโนเหมือนเดิมนะคะข้างในก็เป็นเหมือนมินิโดมทั่วไปก็เหมือนกับใบนี้นะคะแต่ใบนี้มีเจ้าของแล้วนะคะโอเคนะคะวางไว้ข้างล่างค่ะนี่ก็วางไว้ข้างบนนะคะค่ะต่อไปก็หลายๆคนที่ได้ถามมานี่ค่ะใบนี้นะคะได้มา1ใบนะคะเป็นงานรีเทลช็อปนะคะอันนี้นี่ข้างในก็เหมือนเดิมนะคะเป็นซิปแล้วก็เป็นช่องใส่โทรศัพท์ข้างหน้าก็มีซิปก็ถือเป็นแบบขนาดมินิแบบนี้นะคะใครชอบในงานสีดำนะคะต่อไปเราก็จะข้ามรุ่นมาเป็นรุ่น Crossbody ใบนี้ก็สีนี้เริ่มหายากแล้วนะคะลายนี้นะคะนี่ถอดมาได้แล้วก็เป็นแบบนี้เห็นไหมราคาดูได้ที่ Instagram นะคะ Kalen Crossit นะคะง่ายๆค่ะตรงนี้เราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงหรือพูดราคาผิดนู่นนี่นั่นอีกนี่ค่ะข้างในก็เป็นอย่างนี้นะจ๊ะใครสนใจจริงก็ตามที่อิน IG เลยจ้าต่อไปก็จะเป็นใบนี้นะคะได้มาอีก1ใบอาทิตย์ก่อนก็มีใช่ไหมคะวันนี้ได้มาอีก1ใบนะคะก็จะเป็นเข้ากับสีนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะคะที่ไม่ถลกถลอกปอกเปิกนะคะแล้วก็สีจะไม่ซีดนะคะไม่เป็นลงไม่เป็นรอยเหมือนเดิมค่ะรีวิวนี่เป็นรุ่นมินิสปีดี้ของทางโค้ชเขานะคะที่เขาทำออกมาใหม่นะคะก็คือรุ่นเก่าจะเป็นสายเล็กๆใช่ไหมที่คนตามหากันเยอะแยะแต่เขาไม่ทำแล้วเขา discontinue รุ่นนั้นไปแล้วนะคะก็จะเหลือเป็นรุ่นนี้เป็นหนัง cross grain นะคะก็คุณภาพหนังจะดีกว่าหูแข็งแรงกว่าทุกอย่างดีกว่านะคะราคาสูงนิดนึงไม่มากค่ะอันนี้มีเจ้าของแล้วนะคะสีส้มยังค่ะเราก็จะวางไว้ข้างล่างตรงนี้นะคะเสร็จต่อไปก็มีเคสเปซอีกใบนึงค่ะเป็นรุ่นจูโน่นะคะนี่เป็นลายดอกไม้นะคะใบนี้สวยมากข้างในก็เหมือนเดิมแต่อันนี้ไม่มีถุงผ้าเพราะว่ามันเป็นไวนิลมันไม่ใช่หนังนะคะก็เลยเขาไม่ให้มานะคะก็จะเป็นช่วงซิปไม่มีซิปข้างบนนะคะมีช่องซิปใส่โทรศัพท์แล้วก็มีช่องใส่โทรศัพท์ข้างหน้าตรงนี้ด้วยนะคะถืออย่างเงี้ยค่ะน่ารักน่ารักใบนี้ยังนะคะ
ก็ต้องอยู่ข้างบนต่อไปนะคะรอส่วนใบนี้ก็เป็นรุ่นที่แอนทับผสมถือเห็นไหมเมื่อคืนนางถือในเรื่องแต่นางก็ถือใบสีขาวเข้าใจไหมคะนี่ก็สายเขาก็จะมีคล้องประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องส่งไปอังกฤษนะคะใบนี้นะคะมีเจ้าของแล้วค่ะอือหือวิกกี้หนีลูกส่วนใบตะกี้พูดผิดใบนี้มีเจ้าของอันนี้ต้องส่งไปซิดนีย์นะคะอือหือต่อไปค่ะก็จะมีสีฟ้าอีกเหมือนกันนะคะนี่ก็มีเจ้าของนะคะเป็นสีพาสเทลนะคะสีฟ้ารุ่นเดียวกับรุ่นมินิสปีดี้รุ่นลายซีตรงนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนกันค่ะคุณภาพทุกอย่างเป๊ะเวอร์นะคะครอสเกนนะคะมีเจ้าของกล่องไว้ตรงนั้นนะคะต่อไปเรามาถึงเรื่องชอร์ตนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบกระเป๋าช้อปปิ้งแบกประมาณนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีซิปนะคะสองใบนี้ก็มีเจ้าของนะคะข้างในก็เหมือนเดิมค่ะเป็นซิปข้างในแล้วช่องใส่โทรศัพท์แล้วก็มีซิปปิดนะคะแป๊บหนึ่งนี่ค่ะมันก็จะซิปปิดอย่างนี้นะคะสองใบนี้มีเจ้าของนะคะใครเห็นของใครก็จะรู้ใช่ไหมคะก็จะยิ้มกันไปนะจ๊ะเสร็จต่อไปใบนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะด่วนนะจ๊ะด่วนนะจ๊ะพี่พิมพ์ชอบตรงโลโก้ตรงนี้แหละค่ะแล้วฮาร์ดแวร์มันเห็นไหมเป็นสีแบบว่า rustic rustic ข้างในก็จะเป็นตัว C เห็นไหมคะเป็นโค้ชตัว C เป็นผ้าบุสีดำช่องเหมือนเดิมค่ะมีสายนะคะถอดเก็บได้นะคะตรงนี้เป็นงานนี่ค่ะเห็นไหมลาย C นะคะอยู่ข้างในนี่ไงนี่ยังไม่มีเจ้าของนะคะต่อไปใบนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่น่ารักค่ะมีสายสะพายเหมือนกันค่ะก็จะเป็นช่องอย่างนี้นะคะมีช่องซิปอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็จะมีช่องใส่โทรศัพท์นะคะแล้วตรงนี้ก็ใส่โทรศัพท์ได้เหมือนกันนะคะก็ถือนี่เป็นมินินะคะนี่ค่ะงานสวยมากแบบว่าโค้ชเอาเลทเขาทำมาสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้7นาทีแล้วอันนี้มีเจ้าของเคใบนี้เป็นรุ่นนานแล้วค่ะแต่คือว่าคุณภาพเขาสวยแล้วก็ตกเป็นเจ้าของมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็น2ซิปเหมือนกันค่ะเป็นไซส์ใหญ่นะคะช่องมีช่องแล้วก็ซิปมีเจ้าของค่ะซื้อมันให้มันเกิดคุณแม่ต่อไปของผู้ชายได้มาอีกเหมือนเดิมนะคะนี่ก็มีเจ้าของเหลือนี่อยู่ใบเดียวนะคะส่วนแบบแบนนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะคะเนี่ยค่ะที่พิมพ์เคยรีวิวไปนะคะเพราะว่าเมื่อวานได้อันนี้มา4ใบนะคะสีน้ำตาลน้ำเงิน2แล้วก็น้ำตาล2นะคะน้ำเงินนี้ก็ไปแล้วนะคะนี่ก็ของน้องอีกคนนึงแต่ต้องรอเขาจะสั่งใบอื่นด้วยนะคะก็ไม่มีอะไรละต่อไปก็เหลือกระเป๋าตังค์นะคะของผู้ชายนี่ค่ะ8นาทีกว่าแล้วเขาจะบอกลำไยนี่ค่ะแบบนี้นะคะของผู้ชายนะคะเห็นไหมอันนี้มี2ใบนะคะนี่ค่ะนี่อีกใบหนึ่งสีดำนะคะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นนาฬิกาหรือมาร์คจาคอบสีโรสสีทองนะคะเรือนนี้หน้าปัด36หรือ37นี่แหละค่ะก็ขนาดกำลังดีค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะเห็นไหมสีทองอือหืออีกเรือนหนึ่งก็เป็นนาฬิกาของไมเคิลคอร์นะคะตัวนี้เป็นสายสีน้ำเงินนะคะเห็นไหมน้ำเงินออกม่วงๆค่ะสวยมากเลยค่ะของผู้หญิงนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคนที่ติดตามกันนะคะตรงนี้ก็ใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทุกอย่างก็ที่ IG นะคะ KarenKlosset นะคะ Karen Crosset นะคะแล้วก็ที่สำคัญนี่ค่ะเราได้นี่มานะคะน้ำยาใส่ผมนะคะสนใจนะคะได้มา6นะคะแล้วน้องคนนึงเอาไป1นะคะก็เหลืออยู่5นะคะขอบคุณค่ะ Love you guys ค่ะทุกอย่างได้ใน IG ค่ะรายละเอียดทุกอย่างนะจ๊ะ Love you บ๊ายบาย